โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทศกันนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คณราธิปนะครับตอนนี้เราอยู่กันในซีรีส์เทศเก็บเงินสร้างบ้านอีกเช่นเคยนะครับนี่นะฮะก็วันนี้เนี่ยเป็น EP ที่18แล้วนะครับเป็นไลฟ์ประจำวันที่18มกราคมปี64นั่นเองนะฮะอ่ะวันนี้เป้าหมาย500เหรียญเหมือนเดิมนะครับของการเก็บเงินสร้างบ้านของผมเองนะฮะมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือว่าจะตกม้าตายกันนะครับสำหรับเป้าหมายของผมในวันนี้นะฮะโอเคผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มเทรดกันเลยครับป่ะตอนนี้มันตัดแล้วนะครับแต่มันตัดนิดเดียวนะแบบมันตัดนิดเดียวจริงๆอ่ะก็โอเคน่าจะพอใช้ได้นะครับไปลุยแย่ไปก่อนหนึ่งไม้ฮะวันกราฟเหวี่ยงเนาะวันตลาดเปิดโอเคครับผมสำหรับไม้ที่1ในไลน์นี้ผมเลือกเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะฮะอย่างที่เราเห็นเลยก็คือกราฟณปัจจุบันนี้กำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงนั่นเองก็แสดงว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็จะมีแรงในการวิ่งลงอยู่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองก็ได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงพอสมควรก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่3เนาะณช่วงนี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงพอดีก็เป็นการคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟณช่วงนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวได้จริงๆหรือมีโอกาสค่อนข้างสูงที่อาจจะกลับตัวลงได้จริงๆนะครับผมจึงเทรดลงตามมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะชนะไหมนะครับ10วิสุดท้ายฮะดูดิปิดแดงเล็กนิดผมว่าแท่งต่อไปมีสิทธิ์ขึ้นเขียวมีสิทธิ์กลับไปปิดเขียวเป็นเขียวใหญ่ได้นะฮะถ้าอย่างนี้พอคุยกันได้หน่อยโอเคครับเริ่มไม้แรกมาสวยอยู่นะฮะแต่ก็แอบลุ้นหน่อยๆว่าจะแพ้อย่างที่เห็นน้องเมื่อกี้เขาดีดกลับขึ้นไปสูงพอสมควรเลยนะครับตรงนี้นะโอเคสำหรับไม้ที่1ในไลน์นี้ชนะนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมทำกำไรมาได้80เหรียญแล้วนะฮะก็ขาดอีกประมาณ420เหรียญผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับปะไปลุยกันต่อในไม้ที่2เลยฮะเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้จุดไหนผมมั่นใจผมจะขอเทรดไม้ใหญ่ไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อให้มันจบงานให้ได้ไวที่สุดนะครับกราฟมันค่อนข้างเหวี่ยงเนาะผมเป็นไม่ได้อยากจะเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดครับตามนี้เลยโอเคป่ะไปลุยกันต่อในไม้ที่2เลยฮะป่ะมันไม่มีตัวเลือกหรอมันหน้าเว็บไซต์มันเหมือนกันนะครับลองหาดูดีๆนะครับโอเคป้ายลุยโอเคครับผมสำหรับไม้ที่2ในไลน์นี้ผมเลือกเทรดลงนะครับกว่าจะได้ไม้ที่2นี่คือไม้แรกล็อกเกอร์เลยฮะกว่าจะได้ไม้ที่2นี่ผมรอนานมากนะครับ สำหรับไม้ที่2นี้เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็เหมือนกับไม้ที่1เลยนะฮะก็คือกราฟณปัจจุบันนี้อย่างที่เราเห็นนะครับว่าเขากำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับใช้คำว่ากำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงนะแต่มันยังไม่ได้เป็นเทรนขาลงนะครับแค่กำลังจะเป็นนะครับกราฟณปัจจุบันเนี่ยกำลังจะวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับก็แสดงว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงอยู่ค่อนข้างมากนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เองนะครับกราฟในช่วงราคาปัจจุบันก็ได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรก็แปลว่าอีกสักพักก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงตามเทรนหลักของกราฟที่กำลังจะเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟณช่วงนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวลงได้จริงๆนะครับผมจึงเทรดลงตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับโอเคไม่เป็นไรเมื่อกี้ผมมาติงเกียวไปแล้วนะครับไม้ที่3ผมเทรดต่อเลยนะครับผมมาติงเกียวเนาะมาติงเกียว 2.5 เท่าแล้วก็เทรดไม้ที่3ต่อเลยนะครับไม้ที่3เนี่ยผมเทรดตรงกันข้ามกับไม้ที่2นะครับไม้ที่2ผมวิเคราะห์ว่ากราฟจะวิ่งลงต่อผมเลยเทรดลงใช่มั้ยฮะแต่ว่าสุดท้ายกราฟไม่ได้วิ่งลงต่อครับเค้ากลับตัวขึ้นไม้ที่3เนี่ยผมเลยคิดว่าเขาน่าจะขึ้นต่อนะครับไม่น่าจะลงต่อไหวก็คือแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยมันน่าจะยังมีอยู่นะครับกราฟน่าจะยังไม่กลับตัวลงตอนนี้น่าจะต้องขึ้นต่อผมเลยเทรดขึ้นตามนั่นเองนะครับมาดูกันว่าจะชนะไหมนะฮะโอ้ my god แต่ถ้าเขาปิดเขียวเนี่ยไม่นานเขาต้องกลับตัวลงแน่ๆนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะรอเทรดลงไม้ที่4อีกทีหนึ่งตอนที่เส้นสโตคาสติกตัดลงนะฮะโอเคไม้ที่3น่าจะชนะแล้วครับชนะไหมโอเคเก่งเสียงอยู่ตั้งนานโอเคครับผมสำหรับไม้ที่3ชนะนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญก็เติบโตมาเป็น 1,180 เหรียญแล้วนะครับอันนี้นะ
ตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,180 เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือตอนนี้ผมได้กำไรมา180เหรียญแล้วนั่นเองนะครับจากการเทรดไปทั้งหมด3ไม้นะฮะแล้วก็ชนะ2แพ้1นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานในช่วง3ไม้แรกนะครับรอเนิ่นนานมากกว่าจะได้ไม้นี้ป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่4กันเลยครับป่ะโอเคเดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่ผมจะเทรดลงทันทีเลยนะครับตรงนี้นะเหมือนกับที่วิเคราะห์ไว้เมื่อสักครู่เลยนะครับที่ผมวิเคราะห์ไว้ว่าถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงอีกทีผมจะเทรดลงตามนะครับตอนนี้เขาตัดลงแล้วนะฮะโอ้ยเหมือนแก๊สดันรู้สึกมันแก๊สดันนะฮะใครเคยเป็นมั่งพูดเยอะๆแล้วแบบมันชอบมีลมดันขึ้นมานะครับโอเคครับผมสลับไม้ที่4ในไลน์นี้ผมเลือกเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่วิเคราะห์เอาไว้เลยนะครับก็คือกราฟณปัจจุบันนี้กำลังจะวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วณช่วงนี้เองกราฟก็น่าจะมีแรงในการวิ่งลงอยู่ค่อนข้างมากนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองก็ได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรแล้วอีกสักพักก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เองถ้าเราสังเกตดีๆนะฮะเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าน่าจะมีโอกาสกลับตัวลงได้จริงๆหรือมีโอกาสค่อนข้างสูงที่อาจจะกลับตัวลงได้จริงๆนะครับโอ้สรุปไม่ลงนะฮะโอเคไม่เป็นไรนะครับสรุปยังไม่ลงนะครับแพ้แหละแพ้แหละอะไรครับเนี่ยไม้ที่1โอเคนะครับยังไม่ลงสรุปกราฟเมื่อกี้ยังไม่กลับตัวลงนะครับเขาขึ้นต่อนะผมก็เลยเทรดขึ้นตามต่อนะครับเหตุผลที่ผมเลือกเทรดขึ้นตามต่อนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเนาะตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่เนี่ยเขาไม่ได้มีการย่อตัวลงมาเลยนะครับแสดงว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะยังมีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยเหลืออยู่ครับทำให้สุดท้ายเนี่ยเขาไม่ได้เกิดการย่อตัวลงมาเลยแล้วก็สุดท้ายวิ่งเขียวขึ้นรัวๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้แรงซื้อน่าจะยังมีมากอยู่กราฟขึ้นแท่งใหม่ก็อาจจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ต่อนะครับอาจจะมีโอกาสวิ่งขึ้นได้ต่อผมจึงเทรดขึ้นตามนะโอ้แต่สุดท้ายเขาลงมาเฉยเลยอ่ะโอ้ my god ไม่นะฮะจังหวะนี้โอเคไม่เป็นไรนะครับถ้าสมมติแพ้อีกนะครับผมก็มาติงเกียวเทรดลงตามต่อนะครับเย้มาดูกันว่าจะจบที่ชนะไหมนะฮะเออเพ้ครับผมจังหวะนี้โอเคผมสลับไม้ที่4และ5เพ้นะครับแล้วก็ไม้ที่6ผมมาติงเกียวต่อเลยนะครับไม้ที่6ผมเลือกเทรดลงนะครับก็ตามที่เห็นไปเมื่อสักครู่เลยนะครับสุดท้ายแล้วผมวิเคราะห์ว่าหลังจากนี้เขาน่าจะขึ้นต่อใช่ไหมฮะแต่ว่าสุดท้ายเขาไม่ได้ขึ้นต่อนะครับเขากลายเป็นกลับตัวลงมาแทนผมเลยคิดว่าหลังจากนี้อาจจะกลับตัวลงมาแทนนะครับไม่น่าจะขึ้นต่อนะก็เลยเทรดขึ้นตามก็เลยเทรดลงตามนะครับสุดท้ายเหมือนกราฟจะมาติดแนวหรือเปล่านะครับมันน่าจะเป็นช่วงยึกยักเฉยๆหรือเปล่าไม่นะ ไม่นะจะแพ้หรือเนี่ยโอ้ my godมีลุ้นแพ้สูงมากนะครับตรงนี้เหมือนกราฟแค่มาติดแนวเฉยๆนะที่เขาแบบปิดเขียวปิดแดงสลับกันอย่างนี้นะครับอาจจะแค่ติดแนวเฉยๆนะมีสิทธิ์แพ้สูงมากมาลุ้นกันเอ้ยชนะเธอลงมาเอ้ยโอ้โหขอบุญด้วยอะไรครับเนี่ยโอ้ my god ขอบคุณด้วยอะไรครับเนี่ยโอเคพูดได้เป็นภาษาคนแล้วโอเคครับผมสำหรับตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญนะครับเติบโตมาเป็น 1,330 เหรียญแล้วนะครับก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยผมได้กำไรมา330เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีก170เหรียญเท่านั้นนะฮะผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในไลฟ์นี้นะครับป่ะไปลุยกันต่อในไม้ที่7กันเลยครับป่ะกราฟมันขึ้นแท่งใหม่แล้วก็กระโดดลงพอดีเหมือนดวงช่วยไว้นะเฮ้ยทันไหมโอเคครับผมสลับไม้ที่7ในไลฟ์นี้ผมเลือกเทรดลงนะครับเปิดมาเจอพอดีนะครับอันนี้ก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้อย่างที่เราเห็นเลยนะครับว่า
นี่เลยนะครับเขากำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองก็ได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วก็แปลว่าอีกสักพักก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ถ้าเราสังเกตดีๆนะฮะเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มที่กราฟณปัจจุบันนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวลงได้จริงๆนะครับหรือมีโอกาสค่อนข้างสูงที่อาจจะกลับตัวลงได้จริงๆผมจึงเทรดลงตามมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับโอ้ my god โอ้ my god โอเคเดี๋ยวผมเทรดลงแล้วกันนะครับถ้าแพ้ไม้นี้นะถ้าสมมติแท่งนี้ปิดเขียวกราฟแท่งหน้าผมจะเทรดลงแล้วกันแพ้อีกแล้วอ่ะต้องมาติงเกียวอีกแล้วอ่ะแทบทุกไม้เลยเมื่อกี้ตอนนี้ที่แบบต้องมาติงเกียวตลอดเลย มาติงเกียวอีกแล้วจะบ้าตาย โอ้โหอย่าบอกนะว่าขึ้นทำไมผมไม่เทรดขึ้นตามวะโอเคผมมาติงเกียวไม้ที่8นะครับไม้ที่8ผมเลือกมาติงเกียวเทรดลงนะครับทำไมผมถึงเทรดลงต่อนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงต่อก็เมื่อกี้เนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจมากนะครับว่ากราฟณปัจจุบันเนี่ยมันมีโอกาสกลับตัวลงได้จริงๆเพราะว่ากราฟณปัจจุบันอย่างที่เราเห็นนะครับว่าเขาวิ่งเป็นเทรนขาลงได้ค่อนข้างชัดเจนอยู่นะเพราะฉะนั้นแรงในการวิ่งลงของเขาก็ต้องมีมากอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นกราฟณปัจจุบันนี้ก็อาจย้ำว่าก็อาจนะก็อาจจะมีโอกาสกลับตัวลงได้จริงๆหรือมีโอกาสสูงที่อาจจะกลับตัวลงได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงเทรดลงตาม มั่นใจในแรงของเทรนขาลงที่จะช่วยผลักให้กราฟวิ่งลงนะครับมาดูกันว่าแรงของเทรนขาลงจะพาให้ผมชนะได้ไหมไม้นี้ สวยๆเ มื่อกี้แอบลุ้นหน่อยๆว่าเขาจะเด้งกลับนะฮะโอเคครับผมสลับไม้ที่8ชนะนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญก็เติบโตขึ้นมาเป็น 1,430 เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือก็คือตอนนี้ผมได้กำไรมาประมาณ430เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีก70เหรียญเท่านั้นนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นั่นเองนะครับปะไปลุยกันต่อในไม้ที่9กันเลยครับปะไปลุยกันเลยฮะเฮ้ยเกฟสโตนก็ได้ไปลุยโอเคครับผมสลับไม้ที่9ในไลน์นี้นะครับผมเลือกเทรดลงนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับคือเมื่อกี้เนี่ยผมจะไม่ได้เทรดตรงนี้แหละนะคือเมื่อกี้ผมไม่คิดจะเทรดลงเลยนะครับแต่ว่ากราฟณตรงนี้อย่างที่เราเห็นนะฮะเขาเกิดโดจิขึ้นเห็นไหมครับเขาเกิดโดจิเกิดขึ้นและหลังจากนั้นเขาก็เกิดโดจิขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งต่อเนื่องกันเลยเห็นไหมฮะซึ่งโดจิตรงนี้มันจะเป็นโดจิที่มีชื่อว่าเกรฟสโตนนะครับเกรฟสโตนเนี่ยมันเป็นโดจิที่บ่งบอกว่าตอนนี้นะครับแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงกำลังมามีบทบาทกับกราฟณปัจจุบันแล้วหลังจากนี้เนี่ยกราฟน่าจะมีโอกาสวิ่งลงต่อได้นั่นเองนะครับตามที่โดจิเกรฟสโตนนี้เกิดขึ้นนะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจึงเทรดลงทันทีนะครับตามโดจิที่เกิดขึ้นตามโดจิเกรฟสโตนที่เกิดขึ้นนะครับและถ้าเราสังเกตดีๆณช่วงนี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าณช่วงนี้กราฟน่าจะเกิดการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรและอีกสักพักน่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนะครับผมจึงเทรดลงตามชนะสวยๆเลยฮะไม้นี้ฮ่าฮ่าฮ่าโดจิช่วยไว้นะฮะโดจิช่วยเอาไว้คือถ้าไม่มีโดจิเมื่อกี้ผมพูดตามตรงว่าผมไม่ได้เทรดนะฮะไม้เนี้ยผมไม่เทรดเลยด้วยซ้ำแต่เพราะมันมีโดจิเกิดขึ้นนะฮะก็เลยเลือกเทรดผลลัพธ์ที่ได้ก็โดจินำทางจริงๆนะฮะวันนี้โดจิช่วยไว้นะฮะจบที่กำไรนะครับไม้สุดท้ายไม่ได้มาดิงกิลนะครับไม้สุดท้ายไม่ได้มาดิงกิลโอเคครับผมสำหรับตอนนี้นะฮะผมเทรดมาทั้งหมด9ไม้เฮ้ยเท่ากับเมื่อวานเลยเมื่อวานก็เทรด9ไม้นะครับก็ผมเทรดมาทั้งหมด9ไม้นะครับก็ชนะ5แพ้4นะครับทำกำไรตอนนี้เนี่ยมาได้อยู่ที่510เหรียญแล้วนั่นเองนะครับหรือก็คือผมปั้นพอร์ตจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญเติบโตมาเป็น 1,510 เหรียญได้แล้วนั่นเองนะครับในณตอนนี้นะฮะโอเคครับผมก็ตอนนี้ผมทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปุ๊บมือฮ่าถึงวันนี้มันจะทรหดหน่อยก็ตามนะครับถึงวันนี้มันจะทรหดหน่อยก็ตามนะฮะแต่ก็โอเคนะครับจบที่กำไรสวยๆอยู่นะครับโอเคครับผมก็ตอนนี้ผมทำกำไรได้ถึง510เหรียญแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันสักนิดนึงนะครับว่า510เหรียญกำไรที่ผมทำได้นี้เมื่อคิดเป็นเงินไทยจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับปะเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันเลยนะครับโอเค
ก็ณตอนนี้นะครับตอนที่ผมกำลังไลฟ์อยู่นี้1ดอลลาร์นะครับหรือว่า1เหรียญเนี่ยมีมูลค่าอยู่ที่30บาทกับอีก12สตางค์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่า510เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในไลฟ์นี้เมื่อคิดเป็นเงินไทยจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับมาดูกันนะฮะโอเคครับผมนี่เลยนะครับ510เหรียญกำไรที่ผมทำได้จากในไลฟ์นี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 15,361 บาทกับอีก45สตังค์นะครับนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากในไลฟ์นี้นะครับสวยๆเลยนะฮะตีเป็นตัวเลขกลมๆวันนี้เอาเป็นประมาณ 15,300 บาททวนแล้วกันนะครับนี่เลยนะฮะก็คือกำไรที่ผมทำได้จากในไลฟ์นี้นั่นเองนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆได้ตามนี้เลยนะฮะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราลองไปดูเวลากันสักนิดนึงนะครับว่าในไลฟ์นี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับเดี๋ยวต่อไปเราดูเวลากันสักนิดนึงนะฮะลุ้นจริงๆครับวันนี้โอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับเวลาในไลฟ์มันวิ่งมาทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมง20นาทีแล้วนะครับตีเป็น1ชั่วโมง20นาทีท่วนแล้วกันนะครับเวลาจะได้เท่ากับเมื่อวานเนาะสวยๆเลยนะครับสรุปวันนี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมด1ชั่วโมง20นาทีนะครับหรือก็คือประมาณ80นาทีนั่นเองในการเทรดทั้งหมดในไลฟ์นี้นะครับก็เทรดไปทั้งหมด9ไม้นะครับชนะ5แพ้4นะครับนี่นะชนะ5แพ้4ก็ทำกำไรมาได้500เหรียญนะครับทำกำไรได้ครบ500เหรียญตามเป้าหมายที่ผมตั้งเอาไว้ในวันนี้ได้สำเร็จเลยนะครับก็คิดเป็นเงินไทยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 15,300 บาทท่วนนั่นเองนะครับนี่เลยก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับนี่เลยนะฮะก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมไลฟ์นี้มากๆเลยนะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบไลฟ์นี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมในไลฟ์นี้ด้วยนะครับสำหรับไลฟ์นี้ไม่ขออะไรมากไม่ขออะไรใหม่นะครับก่อนจากไปอย่าลืมกดหัวใจให้กันด้วยนะครับกดไลค์นั่นแหละนะอย่าลืมกดให้กันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้6 โมงเย็นเช่นเคยกับรายการวงว่างมาเทรดกันนะครับกับผมมาร์คนาฬิกาที่ปีกเช่นเคยครับผมสำหรับวันนี้เอาตัวไปพักผ่อนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard, yeah, you get what you deserve.